สวัสดีค่ะหลายคนอาจจะทราบแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยยังสำรวจมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้เพียงแค่ 5% เท่านั้นและยังมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอีกมากมายเลยที่เรายังไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนโดยเฉพาะสัตว์ทะเลน้ำลึกสายพันธุ์ต่างๆและเจ้านี่ก็คืออีกหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและนี่คือฉลามผี Ghost Shark ซึ่งแน่นอนว่าคุณจะต้องไม่เคยเห็นมันแบบตัวเป็นๆมาก่อนค่ะเพราะมันไม่ได้หาดูง่ายๆที่จะถูกจับมาโชว์ในพิพิธภัณฑ์ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันคือฉลามผีที่อยู่ในน้ำลึกผีนะคะคงไม่ได้ยนโฉมมันกันง่ายๆอย่างแน่นอนสถาบันวิจัยสัตว์น้ำมอนเทเรเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียเผยวิดีโอสัตว์น้ำรูปร่างประหลาดที่เชื่อว่าเป็นฉลามผีซึ่งสัตว์ตัวดังกล่าวนะคะก็ถูกพบด้วยเรือดำน้ำควบคุมระยะไกลที่ระดับความลึก 6,700 ฟุตมีผิวซีดเผือกตาโบและมีครีบโบกไปมาอย่างช้าๆทำให้ดูน่ากลัวยามที่แหวกว่ายอยู่ใต้ท้องทะเลลึกคณะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าน่าจะเป็นฉลามผีและชนิดของฉลามผีตัวนี้ก็คือไคมิราสีน้ำเงินจมูกแหลมซึ่งปกติแล้วมักพบใกล้กับนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่พบเจอมันทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรเลยทีเดียวค่ะขณะที่วิดีโอชิ้นนี้ซึ่งถูกบันทึกได้แถวแถวรัฐแคลิฟอร์เนียและฮาวายของสหรัฐอเมริกาถือเป็นการถ่ายติดฉลามผีตัวเป็นๆในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยฉลามมหาสมุทรแปซิฟิกของห้องปฏิบัติการวิจัยทางทะเลมอสแลนดิ้งเปิดเผยกับ National Geographic ว่าการพบฉลามผีครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เรือดำน้ำไม่ได้อยู่ระหว่างการสำรวจชีวิตทางธรรมชาติด้วยซ้ำและสัตว์ตัวนี้ไม่เหมือนกับสัตว์ใต้ทะเลลึกอื่นๆเนื่องจากมันไม่อายที่จะแหวกว่ายรอบๆแสงไฟที่สว่างจ้าและยังสัมผัสกับเรือดำน้ำอีกด้วยถึงแม้ว่าฉลามผีหรือว่าเจ้า Ghost Shark นี้นะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกกว่า300ล้านปีแล้วก็เรียกง่ายๆว่าก่อนกำเนิดไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแต่พวกมันเพิ่งถูกถ่ายวิดีโอได้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกและแน่นอนว่าเช่นเดียวกับฉลามทั่วไปคือร่างกายของมันประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนไม่ใช่กระดูกแข็งตามปกติที่มีลักษณะคล้ายเอ็นเหนียวทำให้บรรดาฉลามนะคะจะมีลำตัวค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าปลาปกติที่เป็นปลากระดูกแข็งทั่วไปซึ่งสังเกตได้จากการว่ายน้ำของมันที่จะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อได้ทั้งตัวไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนหางและที่แปลกไปกว่าหน้าตาของมันนะคะก็คือเจ้าฉลามตัวนี้มันเป็นสัตว์ที่มีอวัยวะสืบพันธุ์อยู่บนหัวของมันพร้อมทั้งมีจุดเล็กๆบริเวณใบหน้าไว้สำหรับเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับเหยื่อไม่อยากจะนึกภาพเลยนะคะเวลามันผสมพันธุ์กันเนี่ยคงจะพิลึกหน้าดูค่ะก็แอบคิดพี่เรนิดนึงนะคะว่าถ้าคนเรามีอวัยวะแบบนั้นตรงที่หน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือจากที่เราใส่กระโปรงหรือว่ากางเกงใช่ปะเราก็ต้องไปใส่ตรงหน้าเอ๊ะแล้วตามันจะแหวกไปยังไงก็คงจะพิลึกพิลั่นหน้าเดือนนะคะก็นึกถึงคำด่าบางคำนะคะที่คนชอบด่ากันว่าหน้าก็แล้วถ้ามันมีจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็คำๆนะคะใครที่มีความสามารถทางด้านศิลปะแล้วอยากสนุกสนานก็ลองวาดดูแล้วส่งส่วนตัวมาหาแอดก็ได้นะคะขอบคุณค่ะล่วงหน้าค่ะอีกตัวนึงนะคะก็ไหนๆได้กล่าวถึงไปแล้วนะคะในข้างต้นก็คือสายพันธุ์ฉลามผีออสเตรเลียนนะคะหรือออสเตรเลียนโกสต์ชาร์คพวกมันจะดูเป็นฉลามที่มีหน้าตาที่ตลกแต่ว่าพวกมันเป็นผู้กำความลับบางประการของรหัสพันธุกรรมของสัตว์มีกระดูกสันหลังแบบมีกรามที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งเราจะสามารถพบเจ้าฉลามผีออสเตรเลียนนะคะได้ที่ทางใต้ของออสเตรเลียและที่น่าสนใจนะคะจีโนมของพวกมันได้รับการสนใจในการทำแบบจำลองเพื่อศึกษาเนื่องจากจีโนมของพวกมันมีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแบบที่มีกรามการศึกษาจะช่วยให้เราเข้าใจกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังรวมถึงมนุษย์ด้วยค่ะเนื่องจากพวกเรามีบรรพบุรุษร่วมกันมาย้อนไปในช่วง450ล้านปีล่วงมาแล้วนอกจากนี้พวกมันยังมีโคนเซลล์เป็นเซลล์รูปโคนในเรติน่าในดวงตาครบถึง3ชนิดเหมือนกับมนุษย์
ทำให้พวกมันสามารถมองเห็นสีสันได้ครบถ้วนเหมือนตาของมนุษย์เลยค่ะกล่าวคือสัตว์ส่วนมากเนี่ยก็จะมีตาบอดสีเนื่องจากมีคนเซลล์ไม่ครบ3ชนิดนั่นเองค่ะอันที่จริงดูภาพแบบเต็มตัวก็แอบคล้ายกับปลาเทศบาลมากกว่าฉลามนะคะเจ้าตัวนี้และนี่ก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีความอัศจรรย์อย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและคาดว่าในอนาคตมนุษย์เราต้องเจอสิ่งมีชีวิตแปลกๆอีกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะภายใต้มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้